สวัสดีครับวันนี้กลุ่มเราจะมาเสนอโปรเจกต์ TF07 นะครับโดยมีสมาชิกดังนี้สวัสดีครับผมนายกสิเดชปิติวัฒน์โชติวิทย์ครับสวัสดีครับผมนายธนภกรดานคุณครับสวัสดีครับผมนายธัญพงศ์ภูสวรรณครับครับในส่วนแรกนะครับในส่วนหัวข้อแนะนำหัวข้อโครงการนะครับในที่นี้กลุ่มเราได้ทำโปรเจกต์เรื่อง Water Cannon กันหรือการออกแบบและทดสอบหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงของหุ่นยนต์ EOD นะครับโดยได้ทำร่วมกับหน่วย EOD ของประเทศไทยนะครับนี่คือสมาชิกหนึ่งนี้นะครับครับในส่วนของแรงบันดาลใจนะครับในการทำงานชิ้นนี้นะครับเนื่องจากทางหน่วย EOD เนี่ยมีความจำเป็นที่ต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดตามสถานที่ต่างๆจึงทำให้เกิดความเสี่ยงที่ระเบิดจะเป็นอันตรายต่อผู้เก็บกู้ได้นะครับจึงได้มีการสร้างปืนแรงดันน้ำขึ้นมาเพื่อใช้ยิงวัตถุระเบิดเพื่อความปลอดภัยของหน่วย EOD ครับในส่วนที่มานะครับเนื่องจากหัวปืนที่ใช้ในปัจจุบันเนี่ยครับมีทั้งแบบที่ไม่มีรูไหลย้อนและแบบที่มีรูไหลย้อนนะครับในส่วนของแบบที่ไม่มีรูไหลย้อนตามรูปเลยนะครับเมื่อทำการยิงแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดแรงสะท้อนกลับมาเนื่องจากโมเมนตัมบาลานซ์จึงอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อแขนหุ่นยนต์ที่ใช้ทำการติดตั้งได้นะครับต่อมานะครับได้มีการสร้างหัวปืนแบบที่มีรูไหลย้อนขึ้นมาเพื่อช่วยลดแรงสะท้อนที่เกิดขึ้นและไม่ให้ส่งผลต่อความเสียหายกับแขนของหุ่นยนต์ที่ทำการติดตั้งนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของโปรเจกต์เรานะครับที่จะเพิ่มแรงทำลายล้างและให้แรงสะท้อนมีค่าน้อยที่สุดนะครับคำในที่นี้จะแสดงให้เห็นว่าลูกปืนที่ใช้ในการจุดระเบิดเนี่ยครับมี2แบบนะครับ1คือแบบใช้ percussion หรือการกระแทกนะครับ2คือใช้แบบไฟฟ้าคำในส่วนโปรเจกต์ objective นะครับ1ศึกษาแนวโน้มพลังทำลายล้างและแรงสะท้อนภายในหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงของหุ่นยนต์กู้ระเบิด EOD เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เช่นขนาดรูย้อนขนาดรูทางออกหลักเป็นต้นนะครับ2ศึกษาและค้นคว้าหารูปแบบของหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงของหุ่นยนต์กู้ระเบิด EOD ที่มีพลังการทำลายล้างมากขึ้นแต่ไม่เกิดแรงสะท้อนหรือพิสูจน์ว่าเป็นไปไม่ได้3สร้างหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงดีไซน์ใหม่และนำชิ้นงานไปทดสอบส่วนโปรเจกต์สโคปของเรานะครับ1การจำลองรูปแบบของหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงจะใช้ CFD ใน ANSI Fluent เพื่อทำการคำนวณทั้งหมดนะครับ2พารามิเตอร์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคือ Rout LS และตำแหน่งของ Out Rail นะครับ3การคำนวณจะใช้หลัก Steady Flow การเคลื่อนที่ของน้ำจะไม่ขึ้นอยู่กับเวลา4การจำลองหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงจะไม่คำนึงถึงความแข็งแรงของปืนรวมไปถึงวัสดุที่ใช้สร้างชิ้นงาน5ผลลัพธ์ของค่าตัวแปรหลักจากการคำนวณจะอยู่ในรูปพลังทำลายล้างและแรงสะท้อนนะครับ6ผลิตหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงตามแบบที่เหมาะสมและทำการทดสอบคำในส่วนของตารางเวลาจะแสดงไว้ตามนี้นะครับและในงบประมาณเราโดยประมาณก็ประมาณ 10,000 บาททั่วนะครับครับในส่วนของการสืบค้นข้อมูลนะครับข้อมูลที่ทางกลุ่มเราได้ศึกษานะครับมี2เรื่องก็คือเรื่องในส่วนของการลด stress concentration นะครับเนื่องด้วยหัวปืนแบบเก่าเนี่ยมีรูย้อนถึง24รูจากทฤษฎีในเรื่องของ stress concentration ทำให้ทราบว่ายิ่งจำนวนรูมากจะทำให้เกิดการสะสมของ stress concentration ยิ่งมากขึ้นด้วยดังนั้นทางกลุ่มเราเลยหาวิธีการที่จะลด stress concentration นะครับด้วยการลดจำนวนรูลงดังนั้นหัวปืนดีไซน์ใหม่จึงมีจำนวนรูที่น้อยลงแต่จะไปเพิ่มที่ขนาดของรูแทนครับแล้วก็ความยาวของรูโดยที่พื้นฐานเราจะใช้เป็นความยาวเป็น45องศานะครับเป็นแกนเดต้าในหัวข้อที่2นะครับการศึกษาโปรแกรมจำลองแอนซิตนะครับทางเราได้ทราบว่าโปรแกรมจำลองการไหลต้องมีพื้นฐานการใช้งานมาบ้างเพื่อที่จะได้ผลการจำลองที่ถูกต้องนะครับดังนั้นเราจึงศึกษาการใช้งานของโปรแกรมอาทิเช่นการเมจและการเซตอัพนะครับเป็นต้นก่อนที่จะทำการจำลองนะครับเพื่อตอนที่หลังจากการจำลองเสร็จเราจะได้ verify ผลได้ครับว่าผลการจำลองเนี่ยมีค่าถูกต้องมากน้อยเพียงใดครับต่อไปครับในส่วนของหลักการออกแบบชิ้นงานนะครับในส่วนของการออกแบบหัวปืนแบบใหม่นะครับเราจะไม่มีอะไรแตกต่างจากต้นแบบมากนักนะครับนอกเสียจากขนาดและจำนวนรูย้อนของหัวปืนนะครับโดยที่ความกว้างของรูจะมีขนาด 4.5 มมนะครับและจะมีความโค้งอยู่ที่45องศานะครับตามมุมเตต้านะครับมีทั้งหมด4รูครับจะทำให้มีอัตราส่วนระหว่างเนื้อเหล็กต่อรูเจาะนะครับใกล้เคียงกันนี่ก็จะเป็นการออกแบบนะครับอันนี้ก็คือเป็นแท่งกระไรอันนี้ก็คือเป็นวอลลุ่มหรือว่าปริมาตรของน้ำนะครับ
ที่เอาไว้ใช้ในการซิมูเลชันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของรูย้อนนะครับอันนี้ก็เป็นรูย้อนที่เมื่อวาดเสร็จนะครับนี่ก็จะเป็นโครงปืนนะครับโครงปืนนี้เราใช้เพื่อในการสั่งผลิตชิ้นงานนะครับแล้วก็ใช้เพื่อดูชิ้นงานดูลักษณะชิ้นงานต่างๆว่ารูปร่างลักษณะชิ้นงานหลังจากที่ผลิตแล้วจะเป็นยังไงครับหลังจากที่เราสร้างโมเดล 3D เสร็จนะครับเราก็จะนำชิ้นงาน 3D มาทำการเมทกันนะครับก็ทั้ง2รูปจะมีการเมทลักษณะใกล้เคียงกันเลยครับก็เมทให้ตรงตำแหน่งรูย้อนแล้วก็ทำการ circulation pattern นะครับก็ตอนแรกเราเสียบชิ้นงานไปชิ้นเสียบไอ้ด้านทางรูย้อนไป1รูใช่ไหมครับแล้วก็ทำการ circulation ทำให้ได้รูครบทั้ง4รูนะครับแล้วก็ save file นะครับให้อยู่ในสกุลของพาร์ทธรรมดานะครับแล้วก็เข้าไปที่ฟีเจอร์ของ SolidWorks นะครับแล้วก็กดฟังก์ชันที่เรียกว่า combine นะครับในส่วนของปริมาตรที่เป็นปริมาตรน้ำนะครับเราจะทำการใช้เป็นคำสั่งใน operation type เป็น add นะครับแล้วก็จะได้ลักษณะสำเร็จออกมาเป็นอย่างตามรูปด้านขวามือนะครับส่วนในแบบที่เป็น solid volume นะครับ solid volume เนี่ยเราจะเปลี่ยนฟังก์ชันของ option ให้กลายเป็น subtract แทนนะครับก็ปริมาตรส่วนที่ subtract ก็เราจะเลือกเมนเป็นหัวปืนของเราและส่วนที่ subtract หายไปก็จะเป็นส่วนของ reverse hole นะครับต่อมานะครับเนื่องจากที่กล่าวมาข้างต้นนะครับในเรื่องของ stress concentration จึงนำหัวปืนแบบเก่าและแบบใหม่มาจำลองเพื่อเปรียบเทียบผลจึงพบว่าหัวปืนแบบเก่าเนี่ยมี stress concentration นะครับที่มากกว่าแบบใหม่มากดังนั้นจึงมีความมั่นใจได้ว่าหัวปืนแบบใหม่เนี่ยจะมีความแข็งแรงกว่าหัวปืนแบบเก่าแน่นอนครับต่อมานะครับก็จะเป็นการจำลอง3มิตินะครับและการสังเกตผลลัพธ์นะครับการจำลอง3มิตินั้นจะใช้โปรแกรม ANSI/FLUENT นะครับแต่เนื่องจากครับการใช้โปรแกรม ANSI/FLUENT จำลองทั้งหัวปืนยิงน้ำแรงดันสูงนะครับในรูปทางซ้ายมือนะครับจะใช้เวลาจำลองมากนะครับดังนั้นเพื่อลดเวลาในการจำลองนะครับจึงทำการใช้แค่ปริมาตรของน้ำนะครับ water volume ในรูปตรงกลางนะครับและทำการตัดปริมาตรน้ำนั้นให้เหลือ90องศาครับจาก360องศานะครับในรูปทางขวามือนะครับแต่ทางนี้นะครับการตัดจะไม่ส่งผลต่อผลการจำลองนะครับเนื่องจากรูปมีความสมมาตรนะครับผลการจำลองจึงสามารถสะท้อนค่าให้เหมือนกันได้ครับจากการศึกษาครับการจำลองชิ้นงาน3มิติด้วยโปรแกรม ANSI/FLUENT นะครับจะทำให้ทราบได้ว่าการจำลองชิ้นงานที่ดีนั้นส่วนที่สำคัญนะครับจะมาจากการเมทนะครับและวิธีการเมทที่ได้นำมาใช้งานคือการแยกชิ้นงานนะครับดังนั้นจึงมีการแยกชิ้นงานออกเป็น6ชิ้นนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย head นะครับ2 mid นะครับ3 revolve tp ครับ4 revolve bt ครับ5 tail แล้วก็6 extension ครับก่อนที่จะทำการเมทนะครับควรที่จะเริ่มต้นครับด้วยการแบ่งชิ้นงานนะครับเป็น2พาร์ท6บอดี้นะครับเพื่อให้โปรแกรมรับรู้ว่าชิ้นงานทั้งหมดนะครับเป็นชิ้นงานเดียวกันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยพาร์ทเมนเพจนะครับพาร์ทที่2คือพาร์ทรีเวิร์สโฮนะครับและในการเมทนะครับก็จะเลือกคำสั่ง2ตัวนะครับคือคำสั่ง inflation นะครับคือคำสั่งที่จะเพิ่มความละเอียดที่ขอบนะครับให้มีความละเอียดมากกว่าช่วงภายในท่อครับและคำสั่ง body sizing นะครับจะคือคำสั่งที่กำหนดขนาดของเมทครับและจากรูปการเมทนะครับบริเวณส่วนด้านบนของรูปสามมิติในรูปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นปริมาตรของน้ำที่ติดอยู่กับปริมาตรภายในหัวปืนนะครับในส่วนนี้จึงต้องเพิ่มจำนวนเซลล์นะครับให้มีความละเอียดมากกว่าส่วนล่างครับที่เป็นปริมาตรของน้ำภายในหัวปืนนะครับและจะสังเกตได้ว่าตรงส่วน expansion นะครับที่มีจำนวนเซลล์ไม่ละเอียดนะครับเพราะว่าเป็นชิ้นที่จินตนาการขึ้นมานะครับไม่ใช่ชิ้นส่วนจริงจึงไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเซลล์ที่ละเอียดมากนะครับเพื่อลดเวลาในการจำลองให้เร็วขึ้นนะครับและในการกำหนดขอบเขตการจำลอง3มิตินะครับในรูปทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นผิวด้านนอกของปริมาตรน้ำนะครับกำหนดเป็นกำแพงครับและในรูปทางขวามือจะเป็นส่วนของผิวหน้าที่โดนตัดนะครับเป็นรูป90องศานะครับมีการกำหนดให้แรงเคนเฉือนมีค่าเป็น0นะครับเพื่อให้โปรแกรมได้ทราบว่าพื้นที่ส่วนบริเวณนั้นไม่ใช่กำแพงครับแต่เป็นบริเวณที่น้ำไหลผ่านได้ครับรวมไปถึง extension ด้วยเช่นกันครับต่อมานะครับก็จะเป็นแผนการนะครับที่จะทำในอนาคตในเทอมหน้านะครับ1 นะครับการ
verify ผลโดยละเอียดนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับยังไม่เป็นการ verify ตามมาตรฐานการ CFD นะครับ2นะครับการ vary parameter นะครับเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง destructive force และ recoil ครับ3ก็คือนำหัวปืนไปทำการทดสอบครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่จะนำมาสร้างเป็นแก๊งชาร์ตนะครับซึ่งก็จะตามรูปเลยครับเป็นข้อมูลนะครับในรูปนะครับก็จะเป็นแก๊งชาร์ตนะครับตารางเวลาของกลุ่มนะครับซึ่งจากตารางนะครับจะเห็นได้ว่างานนะครับเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้นะครับขอจบการนำเสนอฟอร์มก้อนหน้าเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับดันสุขฉันรวยขึ้นมาแทงปูแทงปลาทุกหวยเมื่อไรต่อให้เธอกลับมาแก้ผ้าอยู่ต่อหน้า